ต้องขอแสดงความยินดีกับ2นักแสดงวัยรุ่นนะคะอย่างจูเน่เพิร์นพิชยาค่ะแล้วก็น้องไอซ์พาริสนะคะที่สามารถคว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่มาแรงในเวทีระดับเอเชียอย่างงาน Second Asian Content Award นะคะประจำปี2020ค่ะที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้นะคะโดยจูเน่นั้นคว้ารางวัล Newcomer Actress ค่ะจากซีรีส์1 Year 365วันบ้านฉันบ้านเธอเจ้าตัวเนี่ยก็เผยความรู้สึกค่ะว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตในฐานะนักแสดงค่ะสวัสดีค่ะนี่จูเน่นะคะจริงๆต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆจริงๆเพราะว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตในฐานะนักแสดงเลยค่ะเสียดายไหมที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็เอาตรงเลยก็เสียดายพอสมควรค่ะอนาคตจะก็อยากที่จะทำอะไรต่างๆมากมายหลากหลายไปเรื่อยๆค่ะก็ค่ะดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะส่วนนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มไอซ์พาริสนะครับก็ได้รับรางวัล Newcomer Actor ครับจากละครเลือดข้นคนจางซึ่งหนุ่มไอซ์นะครับก็เผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรครับไปฟังกันครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมรู้สึกว่าความจริงแล้วนี่ก็คือรางวัลที่เรารู้สึกว่าเป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยได้เลยครับผมเสียดายไหมที่ได้ไปไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตัวเองเสียดายครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเอาจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้เห็นขนาดนี้ได้เข้าไปร่วมงานขนาดนี้ได้เข้าไปรับรางวัลเราได้มีการพูดสปีชขึ้นจอใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไปร่วมงานแล้วจริงๆแหละก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมแล้วก็หวังว่า เราจะได้มาเจอกันในตอนที่ทุกอย่างมันแบบโอเคแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ